Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2022ซีรีส์วัตถุประสงค์ของประธานและการทรงเรียกวันที่2วัตถุประสงค์และการทรงเรียก2ทิโมธี1ข้อ9ผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงเรียกเราด้วยการทรงเรียกอันบริสุทธิ์ไม่ใช่ตามการกระทำของเราแต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์เองคือพระคุณที่ประทานแก่เราในพระเยซูก่อนเริ่มต้นของการเวลาเราทุกคนล้วนได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าแต่พระองค์ทรงมีวัตถุประสงค์ในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อเราได้ยินคำว่าการทรงเรียกเรามักจะนึกถึงการรับใช้ด้านจิตวิญญาณเช่นศิษยาภิบาลหรือผู้ประกาศข่าวประเสริฐอันที่จริงพระเจ้าทรงรักความหลากหลายพระองค์ทรงเรียกให้ดาวิดเป็นกษัตริย์มิใช่ผู้เผยพระวจนะและทรงเรียกเอสเธอร์ให้เป็นราชินีที่จะยืนหยัดและปกป้องชาวยิวทั้งแซมสันเปโตรและเนฮามีล้วนถูกเรียกจากพระองค์เช่นกันแต่ในบทบาทที่แตกต่างกันทั้งของประธานความสนใจจุดแข็งและการเจิมของเราต่างเชื่อมโยงกับการทรงเรียกของเราทั้งสิ้นและเพื่อจะให้งานที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นเกิดผลเราจึงควรรับใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับของประธานของเราสิ่งที่น่าสนใจคือของประธานเป็นการให้อย่างถาวรในโรม 11 ข้อ 29 กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงเปลี่ยนพระทัยในการที่ได้ทรงให้ของประทานและในการทรงเรียกแต่หากเราไม่นำของประทานออกมาใช้ของประทานนั้นจะกลายเป็นส่วนเกินแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงเรียกให้ทำอะไรในพระคัมภีร์มีการทรงเรียกโดยตรงจากพระเจ้าเพียงไม่กี่ครั้งเช่นเหตุการณ์ที่โมเสสพบพระเจ้าที่พุ่มไม้หรือการปรากฏของซาโลระหว่างการเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสเป็นต้นบางครั้งการทรงเรียกจะมาในรูปแบบของความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่ต้องการเปลี่ยนบางสิ่งและเมื่อเราเริ่มขยับพระเจ้าก็พร้อมหนุนหลังเช่นเนฮามีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่พระเจ้ามิได้ตรัสกับเขาโดยตรงแต่เมื่อเขาเกิดภาระใจพระเจ้าก็สนับสนุนเขาบางครั้งการทรงเรียกอาจเกิดขึ้นในตำแหน่งงานที่เราต้องรับผิดชอบเช่นเมื่อเอสเธอร์ถูกแต่งตั้งเป็นราชินีพระนางยอมเสี่ยงชีวิตรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบที่จะปกป้องชนชาติยิวและพระเจ้าก็ทรงสนับสนุนพระนางหากพระเจ้าไม่ได้ตรัสเรียกเราโดยตรงแทนที่จะมัวแต่รอคอยให้เราสังเกตถึงความสามารถพรสวรรค์จุดแข็งความสนใจที่มีสิ่งเหล่านี้มักเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการทรงเรียกเพราะหากมัวแต่รอคอยจนชีวิตล่วงเลยไปก็ไม่ต่างกับการจำกัดตัวเองไว้จากผู้คนสิ่งแวดล้อมหรือยุคสมัยที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้เราไว้แล้วดังนั้นขอให้เราสังเกตการทรงเรียกและใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เยเรมีย์29ข้อ11ถึง13พระยาเวห์ตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีภาระใจใดที่คุกรุ่นอยู่ภายในใจของเราเราจะเริ่มต้นก้าวออกไปและดำเนินชีวิตตามพระใจนั้นได้อย่างไรเพื่อจะให้เห็นการสนับสนุนจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอทรงโปรดช่วยเราให้รู้ถึงของประทานความสามารถของเราและขอโปรดช่วยให้จิตใจของเรายอมรับการทรงเรียกของพระองค์ขอทรงประทานจิตวิญญาณที่กล้าหาญยืนหยัดในแผนงานที่ทรงตั้งไว้จนสำเร็จเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน